แล้วนะคะวันนี้เป็นงานวันเกิดน้องปั้นค่ะในตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเพราะว่าลืมของบางอย่างค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งมากๆนะคะแต่ว่านิดอยากจะพาทุกคนมาร่วมบรรยากาศด้วยค่ะแขกวันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าปีนี้น้องปั้น18ปีเต็มแล้วค่ะก็จะมีเพื่อนๆของเขาแล้วก็ญาติๆด้วยนะคะมาร่วมกันน่าจะเกือบ 40-50 คนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะคะตื่นเช้ามานี่จะเตรียมของเตรียมอะไรนะคะวันนี้เราจะทำเมนูอาหารไทยค่ะมีทั้งหมด9เมนูเดี๋ยวมาดูกันว่านี่จะรอดไหมนะคะไปด้วยกันค่ะโอ้ทุกคนดูเห็ดเนี่ยเห็ดดำที่ตามหามานานทุกคนเห็นไหมพี่เล็กเอามาฝากโอ้พี่เล็กขอบคุณมากเม็กซิบูกูนูสวยมากอุ้ยบางชูแล้วก็จัดมาอย่างดีเลยดีสวยมากเลยดื่มกาแฟกันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สถานที่จัดงานวันเกิดเลยค่ะจริงๆที่นี่นะคะเราสามารถเข้าไปเตรียมของได้ตั้งแต่ 8:30 น.นะคะแต่ว่านิดรอพี่เล็กเพื่อจะเดินทางไปพร้อมกันค่ะวันนี้นิดตัวคนเดียวนะคะสู้สุดใจแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีใครช่วยจริงๆก็โชคดีที่มีพี่เล็กแล้วก็สามีมาช่วยนะคะมาถึงแล้วค่ะดูพนักงาน2คนกินครัวซอง2ชิ้นไม่พอแกบอกอู้เธอใช้งานฉันหนักมากเลยเดี๋ยวมาดูของที่เราขนมากันนะคะนี่เยอะมากมาดูนี่เดี๋ยวเราจะขนของทุกอย่างเข้าไปนะคะแล้วก็ไปจัดตรงจัดโต๊ะอะไรให้เรียบร้อยอุ้ยนกทุกคนทุกคนทุกคนเห็นนกไหมอุ้ยเยอะมากNo, pour moi ça va bien comme ça, non? ไปค่ะเดี๋ยวไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขนของเข้าไปข้างในนะคะเพื่อจัดโต๊ะจัดอะไรเตรียมของให้เรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไปทำกับข้าวกันค่ะมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรีบจัดสถานที่มาดูกันว่าจะยังไงไปปูโต๊ะก่อนค่อยๆจัดไปคนช่วยถ้าอยู่คนเดียวนี่ถ้าอยู่คนเดียวนี่ตายแน่ๆเพราะว่ามันละเอียดใช่แล้วคนนี้พอจะได้
จัดของเรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปทำกับข้าวกันเหลืออีกหลายอย่างเลยที่ต้องทำเดี๋ยวไปดูตู้เย็นค่ะเครื่องดื่มก็เอาไปตู้ไว้เรียบร้อยมีทุกอย่างไปมาค่ะทุกคนกลับบ้านก่อนแล้วค่อยมาต่อกันอบไก่ไว้นะคะทุกคนแล้วก็เมนูแรกที่เราทำก็คือแกงเขียวหวานไก่ค่ะสองหม้อใหญ่ๆเลยสีสันดูกะทิแตกมันเดียวมากเลยนะคะนิดเที่ยวกะทินะไม่มีการใช้น้ำมันเลยนะคะนี่เมนูแรกของเราแล้วก็จะต่อพะแนงนะคะพะแนงนี่ก็เคี่ยวน้ำแกงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปค่ะมีผักที่เราจะผัดผักนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงอันนี้ก็ทอดเม็ดมะม่วงไว้เรียบร้อยแล้วหลายสิ่งหลายอย่างค่ะค่อยๆเตรียมทำกับข้าวเสร็จเวลานี่หวุดหวิดมากเลยค่ะทุกคนเร่งรีบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีหลายเมนูที่ต้องทำค่ะแขกเยอะก็ต้องเตรียมของเยอะนะคะเสร็จเรียบร้อยขนของขึ้นรถนะคะนี่ก็จะแวะที่ปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะซื้อน้ำแข็งบดไปทำค็อกเทลกันค่ะไปกันค่ะเดินทางกันต่อเลยค่ะทุกคน เร็วๆรีบๆเล็กเป็นไงบ้างสุดยอดวันนี้สุดยอดมากมาถึงเราไม่ได้ถ่ายเลยเนาะเองอะไรนะไก่สเต๊ะแล้วก็ปอกเปี๊ยะของเราเนาะแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดเพราะว่าโหยุ่งมากจริงทุกคนอยากจะบอกว่าเราสองคนนี่สุดยอดมากเลยแขกเยอะมากแล้วเราก็ทำกันได้ดีกุ๊กกู สู้ต่ออาหารไทยนี่นะคะทุกคนดูของเราเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นหม้อเขาเรียกอะไรเตาอุ่นหม้ออุ่นอะบรรยากาศเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งสุดโต๊ะเอาเลยกู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 จาริซาลาโอ้ยทุกคนอายกล้องเดี๋ยวไปต่อแต่ละกิจินาไปค่ะเลือกคุปลาเน่ parce que nous fait photo les trois oui toi dogmai elle est pas là attends je monte jibe di coucou à pan pan il est là attends tu es Jean hey les deux miaou Coucou Pan, Jean Jean. Hello. Hey. Oh, il est peu voix. Hein. Ça va? Très bien. Ah, ok, c'est pas trop froid, ça va bien. Non, mais... non ça va juste, c'est oui, bon. C'est bien, mais attends, je vais continuer un petit peu. Au revoir, madame. Au revoir.
ได้เลยสุดไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะโอ้ยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะคนเยอะโอ้ยทุกคนมัวแต่พูดลืมถ่ายคลิปนี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มเมนูกันแล้วลืมถ่ายMoi j'aime trop de la mort. Maintenant c'est bon. Tu veux, hein? Vous connaissez un restaurant Saviès là, Thaïlande? Oui, c'est mon ami Sujana. Moi j'ai toujours mangé là-bas. Ah, d'accord, oui.คุยกันเรื่องรูปนะดูเซเลเกนตับมาต้องต่อชอบเซน่าเว้ยดาร์เดนิบัวปาเลบิซังคิสก์เซ่เราเห็นว่าบ้านตาบุ๊เราเห็นว่าบ้านเซซอนี่Qui va Hawaii. Ah, moi, ça, ça c'est bien, joli, t'as vu? Ça aussi, regarde, c'est joli. Pourquoi? Mais oui. De Dieu. De Dieu, c'est joli. Mais toi, t'en vas pas. 100 000 followers maintenant. 100 000 followers. 100 000 followers. Des likes tous les jours. บอกว่าเจอรี่เซลว่าเมื่อไรเขาจะให้กินปีเตอร์กินของหวานเมื่อไรจะได้กินของหวานบ้างเลยแล้วเด็กวัยรุ่นมาเยอะเลยเขามาเที่ยวมาดิสโก้กันนะเราคนแก่เราก็คงอยู่แค่เที่ยงคืนแล้วเราก็กลับบ้านนอนไม่ให้เด็กๆเขาดื่มกันไปเนาะคนแก่อยากกินขนมหวานใช่ไม่ธรรมดาคนแก่เดี๋ยวพาไปดูเด็กๆไม่รู้ว่าจะไหมI'm going to go to the house. I'm 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 going to go to the
จะเรียกมาใส่ครับครับมาใส่อันนี้ไปข้างนั้นเข้าไปลึกเกินเก่งมากอยากได้สีเขียวด้วยสีเขียวจะได้ไม่จะได้ไม่โอ้ยจะได้ไม่ร้องโอ้ยไม่ไม่ไม่คือละมามูดับบุนูไอ้ไอ้แล้วเราได้เด็กๆกันถ้าเราใส่หมดแล้วเด็กไม่น่าอุ้ยมันมีตั้งร้อยชิ้นเยอะเยอะขอบคุณค่ะใส่ให้เราไหมนะปักไปเด็กเลยเค้กผลไม้ป้าป้าไปสั่ง18แล้วGuillaume, peut-être qu'on est bien. Guillaume, ça marche comment? Ça marche pas? Oui. Guillaume, ça marche comment? Allez, Ban! Bravo! Attention! Alors, on va faire moins de crèches, on va faire des ateliers, on va faire des choses, 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 on
Ça c'est papa et maman. Ah ouais, ouais. Comment s'appelle le moteur? Nolan. Oui. Ah voilà, Nolan. Mais c'est lui qui a fait la réparation de l'enchaînement. Je sais. Comment s'appelle le moteur? Tu vois la maison? La maison orange. Tu vois la maison orange juste en dessous de chez vous? Ouais. Oh là là. Attention, attention. Oh, c'est quoi ça? Oui, bien sûr. Mais oula là. Attendez, c'est qui donné ça? Oh, c'est pas bien. Oui, c'est Anka, oui, c'est Anka. Oui. C'est Anka. J'ai pas trouvé. C'est trop chou. C'est à dire quand ça va être un ขอบคุณก่อนต้องไปขอบคุณยังไปขอบคุณแล้วหนูอ้าล่ะแต่ทุกคนพี่ and one but you don't wish you you eat it อ่านการ์ดของแม่มันคืออะไรถ่ายไม่ทันดีใจได้อันนี้แม่โอ้โซเนียจุกองตองสภาพแม่หัวฟูมากเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรวมกันนะคะเอาใครเป็นใครเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรวมกันค่ะก่อนที่เราจะกลับบ้านกันป้าป้าป้าถ่ายรูปอาดาจวบรรยากาศตอนเช้าค่ะทุกคนเรากลับถึงบ้านกันประมาณตีหนึ่งกับตีสองนะคะแล้วก็ป้าป้ามามองก็ตื่นแต่เช้ากันมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งค่ะมาเก็บของนะคะเดี๋ยวไปดูกันห้องจัดเลี้ยงของเราตอนนี้สะอาดแล้วนะคะจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดแต่เราก็ต้องมาเก็บมาเช็คทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนก็เรียบร้อยดีนะคะดูฝนก็ยังตกอยู่เหมือนเดิมค่ะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานวันเกิดน้องปั้นนะคะแม่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะปีนี้นะคะขาดพี่เป้กับครอบครัวไปถ้าสมมติว่าได้อยู่ด้วยกันคงจะสมบูรณ์แบบมากๆนะคะแล้วก็พี่ดอกไม้ด้วยค่ะเพราะว่าติดรับเชิญอีกงานนึงนะคะอยู่ที่นี่จะทำอะไรเราต้องแจ้งล่วงหน้าหรือว่าชวนกันล่วงหน้านะคะนี่ก็ชวนล่วงหน้าแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ตัวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ค่ะเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนรับชมนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามให้กำลังใจกันมาตั้งแต่น้องปั้นตัวเล็กๆจนปีนี้ก็คือเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้ว18ปีนะคะใครสังเกตดีๆจะเห็นเพื่อนสาวเขาด้วยค่ะก็คบกันมาประมาณนึงแล้วนะคะก็อยู่ในสายตาของพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ของเพื่อนสาวเขาก็มาในงานเหมือนกันนะคะส่วนนี้กับ
ป้าก็รับรู้มาตั้งนานแล้วนะคะเขาก็คบกันเป็นเพื่อนกันก็เป็นมิตรภาพที่ดีค่ะทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะปีนี้ค่อนข้างจะยุ่งค่ะเพราะว่าคนเยอะ18ปีเขาเริ่มมีเพื่อนมีสังคมกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนก็เยอะขึ้นก็ผู้ใหญ่น่าจะประมาณแขกผู้ใหญ่ประมาณ20กว่าคนก็จะเป็นญาติๆฝั่งของป้านะคะแล้วก็จะเป็นเพื่อนฝูงของเขาที่มากันประมาณ30กว่าคนก็จะเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันเพื่อนที่ดื่มด้วยกันหรือว่าออกไปข้างนอกเจอกันกิจกรรมเจอกันนะคะก็จะมากันทุกคนเลยค่ะก็โชคดีหน่อยที่จะไม่ได้มาพร้อมกันครั้งเดียวนะคะผู้ใหญ่อาจจะมาก่อนแล้วก็ทานข้าวอะไรเสร็จก่อนบางคนเขาอยู่ไกลเดินทางมาจากที่ไกลๆก็ต้องกลับก่อนแล้วก็เด็กอาจจะมาทีหลังอะไรแบบนี้ก็สลับกันไปสลับกันมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่นิดพยายามทำเต็มที่แล้วนะคะตอนแรกกะว่าจะเอาเป็นสั่งเป็นไก่หมุนมาลงแต่คิดไปคิดมาในครั้งหนึ่งเราทำเป็นอาหารไทยดีกว่าเด็กๆเขาก็อยากทานอาหารไทยนะคะก็ขอมานี่ก็เลยทำอาหารไทยจริงๆอยากจะทำทั้งหมดหลายเมนูมาก9เมนูที่นิดคิดไว้นะคะก็จะมีปอบเปี๊ยะไก่สเต๊ะแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็มีหมูพะแนงหมูแกงเขียวหวานไก่นะคะผัดผักรวมนะคะแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็จะมีผัดไทยนะคะแล้วก็อีกเมนูนึงตอนแรกคิดไว้ว่าจะเป็นเมนูที่แบบไม่ต้องเผ็ดไม่ต้องอะไรก็คืออาจจะเป็นข้าวผัดเป็นอะไรธรรมดานะคะแต่สรุปแล้วก็คือไม่ทันค่ะเพราะว่านี่ตื่นเช้าแล้วนะคะแต่ว่าต้องรอเวลาในสถานที่ที่เราจองไว้เราไม่สามารถเข้าไปเร็วได้ต้องรอเวลาเพราะว่าแขกหรือว่าลูกค้าคนอื่นก็เพิ่งจะออกไปตอน6โมงเช้านะคะก็จะมีทีมทำความสะอาดเข้าเราถึงจะได้เข้าไปต่อจากนั้นประมาณ9โมง10โมงถึงจะได้เข้าไปเตรียมของเตรียมอะไรอย่างที่ลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะเตรียมของเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านมาทำกับข้าวนะคะกับข้าวนี่เตรียมไว้ทุกอย่างคือเตรียมไว้หมดนะคะผักเผือกอะไรก็คือหั่นไว้แล้วก็น้ำแกงเขียวหวานน้ำแกงพะแนงทุกอย่างคือนิดเคี่ยวไว้เตรียมไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่าพอมาทำจริงๆมันไม่ทันค่ะเพราะว่าอาหารไทยรายละเอียดมันเยอะมากๆนะคะแล้วก็นิดเองก็ไม่ใช่มืออาชีพแล้วก็ไม่ใช่เชฟที่แบบทำบ่อยๆไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทำไปคุยไปมันอีกบรรยากาศหนึ่งที่มันอาจจะเร่งไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็ไปถึงงานแขกก็เริ่มทยอยมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกสนานมากๆค่ะนิดมีความสุขมากดีใจมากๆที่ทุกคนมาแบ่งปันความสุขด้วยกันในค่ำคืนวันนั้นนะคะก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงที่ได้เห็นลูกโตเป็นหนุ่มแล้วเขาโตแล้วนะคะนิดเลี้ยงมา18ปีโอ้โตแล้วภูมิใจมากๆก็ปีนี้ก็ทำงานนะคะฝึกงานตั้งใจทำงานแล้วก็เรียนหนังสือนะคะก็อีก3ปีเรียนจบก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วก็มีความสุขแล้วก็ชอบแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะคะนิดก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกเลยค่ะทำทุกอย่างด้วยความรักของแม่จริงๆนะคะก็หวังแค่ว่าถ้าวันนึงเขาเอาตัวรอดได้เขาโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้ป้ากับแม่ก็สบายก็อาจจะได้พักมากขึ้นแล้วก็อาจจะท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะนิดขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ให้กำลังใจกันเสมอมานะคะหวังว่าคลิปนี้จะแบ่งปันความสุขให้ทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะร่วมยินดีกับเราน้องปั้น18ปีเต็มแล้วค่ะขอบคุณนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวนี้จะขอตัวไปเก็บของแล้วอันนี้ลูกโป่งเอากลับมาด้วย2อันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้จะไปเก็บของเตรียมของล้างอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ขนกลับมานะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย